ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะฮะข้อนี้โจถามว่าsummation ของ n เท่ากับ1ถึง10นะครับของ2 n ลบ1เนี่ยมีค่าเท่ากับข้อใดข้อนี้ถ้าน้องรู้สมบัติของ summation มันจะง่ายและไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างแรก summation สามารถแจกแจงบวกได้แจกแจงลบได้เพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตแจกแจงเลยเป็นจะเขียนอันนี้เลยเขียนนี้ก่อนนะครับแจกแจงลบก่อน n เท่ากับ1ถึง10นะครับของ2 n ลบ summation n เท่ากับ1ถึง10ของ1อย่างงี้นะครับแล้วน้องจะเห็นว่า 2n เนี่ยมีค่าคงที่อยู่ในสมบัติ summation ก็ต้องรู้ว่ามันดึงได้นะครับมันจะเป็น2คูณกับ summation n เท่ากับ1ถึง10นะครับของ n ลบกับต่อมาอาจารย์ขออนุญาตพักตรงนี้ไว้นะ summation n นะครับซึ่งบางคนรู้แล้วแหละนะครับแต่ตรงนี้ครับ summation ของค่าคงที่นะฮะมันก็คือ1เนี่ยบวกกัน10ตัวนะครับถ้าแถวบ้านคือก็เอาเลขตรงนี้คูณกันนะเพราะนั้นน้องก็จะกลายเป็น10ตรงนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากสมบัติ summation เนี่ยจะต้องจำให้แม่นเลยเพราะใช้บ่อยมากนะฮะต่อไป summation n นะที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ประกาศแดงตรงนี้ summation n หรือ summation i ที่เราท่องประจำมันคือ n คูณ n บวก1ส่วน2คนถาม n คืออะไรอาจารย์ n ไม่ใช่ตัวนี้นะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับ n คือจำนวนที่สิ้นสุดนะครับตั้งแต่1ถึง10เพราะนั้นมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับเขียนให้ดูเลยกลายเป็นแบบนี้ n ก็คือ10คูณ n บวก1ก็คือ11แล้วก็ส่วน2แล้วก็ลบ10แบบนี้เห็นไหมถ้าน้องแม่นสมบัติ summation ก็จะง่ายนะครับคิดเลขเลย2ตัด2นะครับต่อไปแล้วคำนวณ นะครับ10คูณ11เป็น110ลบออก10นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ100ถ้วนเห็นไหมไม่ยากครับนะขอให้ทุกคนฝึกให้ดีครับในเรื่องเกี่ยวกับสมบัติของ summation ครับ